วัสดีค่ะคุณทิชาค่ะคุณเบนทองคำนี่ไปไกลเหมือนกันนะคะ 1,340 เหรียญแล้วค่ะคุณเบนคะคืออาจจะยังไม่ถึงไฮแต่ก็ใกล้มากนี่มันปัจจัยอะไรมาทำให้ทองคำขึ้นได้ไวขนาดนี้คะเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งค่ะคุณทิชาปัจจัยหลักๆที่หนุนราคาทองคำจะเป็นเรื่องของความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะหลังจากที่นักทุนเนี่ยกลับมาคอนเซิร์นเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอีกครั้งค่ะเพราะดูเหมือนว่าน่าจะยืดเยื้อกว่าที่คิดไว้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ออกมาขู่ต่อเนื่องว่าถ้าหากว่าการประชุม G20 เนี่ยไม่มีการคืบหน้าทางการเจรจานะคะรวมถึงถ้าประธานาธิบดีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการประชุม G20 ทรัมป์อาจจะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งจีนที่เหลือนะคะก็เลยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมีการอ่อนตัวลงแล้วก็หนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะในระหว่างสัปดาห์นี้มีการเปิดเผยตัวเลขที่เป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อหลายๆตัวนะคะอย่างตัว PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อภาคค้าส่งรวมถึงล่าสุดก็มีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในภาคผู้บริโภคก็ยังบ่งชี้นะคะว่าเงินเฟ้อในสหรัฐยังคงซบเซาค่ะคุณนิชายิ่งตอกย้ำกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาทองคำให้มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะค่ะถ้าเป็นแบบนี้กรอบรับต้านทองคำของคุณเบนที่ให้ไว้จะมองไว้แนวรับแนวต้านไหนดีคะเรามีการปรับกรอบการเคลื่อนไหวของเราทำในวันนี้เล็กน้อยนะคะประเมินว่าแนวต้านสำหรับวันนี้น่าจะอยู่ในโซน 1,339 ยูโรไฮเอาซึ่งเป็นไฮของเมื่อวานนี้ค่ะคุณชาถ้าหากว่ายังทะลุไปไม่ได้นะคะไม่ยืนหรือว่ามีแรงขายบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาแล้วก็เคลื่อนไหวออกด้านข้างหรือว่าไซด์เวย์เพื่อที่จะสร้างฐานของราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเราประเมินว่ากรอบการอ่อนตัวเนี่ยจะมีแนวรับแรกอยู่ในโซน 1,319 ยูโรไฮเอาสำหรับนิชาคะจุดนั้นเนี่ย 1,319 ถึง 1,317 เนี่ยถ้ายืนอยู่นักลงทุนอาจจะทยอยเข้าซื้อก็ได้ค่ะเป็นไปในลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นจากการดิบตัวนะคะถ้าดิบขึ้นมายังไม่ผ่าน 1,339 ก็ขายทำกำไรออกไปก่อนแต่ถ้าหากว่าทะลุผ่านมีแรงซื้อให้ทำให้ราคาทองคำผ่าน 1,339 ไปได้แนะนำให้ถือต่อเพื่อที่จะรอดูไฮเดิมของราคาทองคำค่ะคือ 1,348 เหรียญค่ะค่ะ 1,348 นั่นคือแนวที่ไฮเลยแต่ว่าถ้าเมื่อสักครู่ถามอีกสักครั้งหนึ่งแนวรับนี่อยู่ที่ตรงไหนนะคะคุณเบนคะรับแรก 1,319 1,317 ค่ะพี่ชาค่ะแล้วก็ฟังถูกแล้วเนาะแต่อาจจะดูรับต่ำไปนิดนึงเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคอนเวิร์ตเป็นทองคำไทยค่ะคุณเบนคะตอนนี้ยังเป็นจังหวะที่นักลงทุนควรจะรอก่อนไหมที่จะเข้าหรือว่าเข้าได้เลยเหมือนกันเรามองว่าจุดนี้นะคะมันไล่ๆเข้ามาที่แนวต้านแล้วค่ะสังเกตว่า 2-3 วันที่ผ่านมาพอทองคำขึ้นมาใกล้โซนนี้ก็จะมีแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันค่ะคุณนิชาแล้วก็กรอบการแกว่งตัวของราคาทองคำก็มากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าค่อนข้างมากนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมให้กรอบแนวรับค่อนข้างต่ำกว่าปกติของคุณนิชาค่ะเพราะว่ากรอบการแกว่งตัวของราคาทองคำช่วงนี้แกว่งตัววันละประมาณเกือบ10เหรียญหรือเกือบ20เหรียญนะคะแทบจะทุกวันเลยค่ะคุณนิชาค่ะถ้าคอนเวิร์ตเป็น 96.5 นะคะต้านบริเวณ 1,339 เนี่ยจะอยู่ในโซน 19,800 บาทต่อบาททองคำค่ะในขณะเดียวกันจุดรับนะคะสุดในการเข้าซื้อจะอยู่ในโซน 19,500 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะได้ค่ะเป็นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ